เนื้อเชื่อว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เพื่อนๆรอคอยนะคะก็คือการรีวิววิลล่าที่บาหลีนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิววิลล่าเนี่ยขอมาเรียกว่ารีวิวอธิบายคร่าวๆดีกว่านะคะในการเที่ยวบาหลีนะคะถ้าเพื่อนๆติดตามเนิร์ดมาแบบหลายปีนะคะเพื่อนจะรู้ว่าเนิร์ดชอบไปบาหลีมากก็เนิร์ดก็ไปหลายรอบมากๆเลยนะคะคือเนิร์ดไปแบบ 5-6 รอบแล้วทุกคนเราไปเราได้เจอคนเยอะหลากหลายเชื้อชาติว่ามันได้ escapeจริงๆนะคะในความรู้สึกเนิร์ดก็เลยชอบไปที่นั่นมากทุกอย่างดีหมดเลยทุกคนในราคาที่ถือว่าถูกกว่าประเทศไทยนะคะไปบาหลีนะคะไปง่ายเพราะว่าเพื่อนๆไม่ต้องใช้วีซ่านะคะถ้าถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็คือจองตั๋วแล้วก็บินไปได้เลยค่ะทุกคนประสบการณ์ของเนิร์ดใช้แค่2สายการบินนะคะเมื่อก่อนเนิร์ดจะบินกับแอร์เอเชียนะคะก่อนโควิดคือตั๋วถูกมากทุกคนเคยได้แบบไปกลับอะค่ะ 5,000 บาทอันนี้ยังไม่รวมโหลดกระเป๋านะรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกมากเธอตอนนั้นก็เลยทำให้ไปค่อนข้างบ่อยเพราะว่า1เราไปแบบแบ็คแพคกับเพื่อนนะคะไม่ได้โหลดกระเป๋าไปกับเพื่อนหลายคนหารค่าวิลล่าหารค่าโฮสเทลแล้วก็โรงแรมคือแบบมันถูกมากๆตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าในงบ 15,000 เที่ยว 6-7 วันก็เอาอยู่เพราะว่าตอนนั้นเราเที่ยวแบบออนอะบัดเจ็ตมันสนุกแล้วก็ไปกับเพื่อนหลายคนเลยหารกันได้นะคะรอบล่าสุดนะคะเนิร์ดไปกับแฟนมันเป็นทริปที่เราอยากจะพักผ่อนเราอยากจะอยู่สบายเราอยากจะบินสบายมีการโหลดกระเป๋านะคะเนิร์ดบินกับการบินไทยนะคะส่วนตัวประทับใจมากนะรู้สึกว่าหลังโควิดค่าเครื่องบินในการบินไปบาหลีคือมันไม่ได้ถูกแล้วไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียหรือว่าการบินไทยเขามีเรทใกล้ๆกันก็คืออยู่ที่แบบ 6-7,000 นะคะต่อรอบด้วยความที่ราคาที่เนินบุกไปคือประมาณ 8,000 นะทุกคนแต่ว่ารวมโหลดกระเป๋า30กิโลด้วยแล้วก็พอขึ้นไปบนเครื่องเนี่ยมีอาหารให้ที่นั่งเนี่ยค่อนข้างกว้างโอเคพอดีเลยถึงแม้ว่าจะเป็นอีโคโนมี่เนินก็เลยค่อนข้างแบบนั่งแล้วก็ชอบในการบินไทยรู้สึกว่าถ้าราคาไม่ได้ต่างจากแอร์เอเชียมากนะคะก็คือการบินไทยก็โอเคเลยส่วนขากลับนะคะเนินนั่งแอร์เอเชียมีเวลาตรงตามที่เนิร์ดต้องการนะคะส่วนตัวนะคะเนิร์ดขอ suggest ให้เพื่อนๆบินเช้าจะดีกว่าแบบ6โมงเช้านะคะเพื่อจะได้ไปถึงบาหลีประมาณแบบเที่ยงไปทันแบบแสงอาทิตย์นะคะไปเช็คอินวิลล่าเพราะว่าล่าสุดที่เนิร์ดบินไปถึงบาหลีนะคะคือกว่าเนิร์ดจะได้เช็คอินวิลล่าทุกคนประมาณแบบ6โมงเย็นเพราะว่าช่วงแบบ 4-5 โมงออกจากสนามบินรถติดนิดนึงนะคะตอนเนิร์ดอยู่บาหลีนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตในมือถือนะคะเนิร์ดเปิด data roaming ส่วนตัวนะคะเนิร์ดใช้ของค่าย True ซึ่งเนิร์ดก็จะเข้าไปทำในแอปซื้อในแอปได้เลยนะคะเช่นเนิร์ดจะใช้15วันใช้เน็ตประมาณเท่านี้นะคะเป็นโซนแบบเอเชียหรือว่า worldwide ก็คือเลือกได้เลยเนิร์ดใช้วิธีนี้ตลอดนะคะในการไปเที่ยวต่างประเทศทุกรอบนะคะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนซิมไปมาก็รู้สึกว่าสะดวกสบายขึ้นไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากแล้วนะคะส่วนในเรื่องของอาหารเนิร์ดชอบอาหารที่บาหลีมากจริงอาหารพื้นเมืองอินโดนีเซียของเขาอะก็คืออร่อยมากๆเพราะว่ามีความรสจัดจ้านนะคะใกล้ๆกับรสชาติอาหารไทยมันกินง่ายสำหรับเนิร์ดเพราะเนิร์ดชอบอยู่แล้วนะคะเนิร์ดชอบเมนูหมี่โกเร็งนะคะเนิร์ดชอบไก่ทอดไก่ย่างของเขาคือมันอร่อยมากส่วนถ้าใครอยากทานอาหารหลากหลายขึ้นเช่นอิตาเลียนอะไรแบบนี้ก็มีเพราะว่ามีร้านอาหารที่ผุดขึ้นมาใหม่ๆอร่อยเยอะมากๆเขาก็พยายามทำรสชาติให้ถูกปากทั้งคนเอเชียแล้วก็ฝรั่งด้วยนะคะเนิร์ดมีรีวิวพวกแบบร้านอาหารนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปติดตาม Instagram หรือว่า TikTok ของเนิร์ดนะคะสามารถไปติดตามได้เลย Nurseryas ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนิร์ดก็คือแบ่งพลังงานตัวเองนะคะในการทำคลิป YouTube ด้วยแล้วก็คลิปสั้นนะคะลง Instagram แล้วก็ TikTok ด้วยก็เลยเหมือนแบบมีความแบ่งเวลายากนิดนึงทุกคนแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดการเที่ยวบาหลีนะคะทุกคนสามารถทำได้2แบบนะคะคือ1นะคะมีทัวร์ไกด์เนิร์ดแนะนำยันเดย์แท็กซี่บาหลีนะคะทุกคนคือเรารู้จักกันตั้งแต่ช่วงแรกๆที่แบบเนิร์ดไปบาหลีครั้งแรกเลยแล้วเขาก็ดูแลเนิร์ดดีมากตอนแรกเราก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรืออะไรแต่ด้วยความที่เนิร์ดไปเที่ยวบาหลีครั้งแรกแล้วก็ทำบล็อกออกมาปรากฏว่าคนดูบล็อกเยอะมากทั้งที่ตอนนั้นก็คืออัดบล็อกแบบโบโบเบ้นะคะไม่ได้แบบมีความเอสเธติกอะไรมากเพราะว่าแค่อยากเก็บความทรงจำเฉยๆมียอดวิวเยอะมากแล้วก็เพื่อนๆก็ไปใช้บริการของยันเดย์นะคะจนแบบเขาขยายทีมมีการรับลูกค้ามากขึ้นเป็นแท็กซี่ปกติตอนนี้คือมาทำเป็นทัวร์ไกด์จริงจังมีทีมหลายคนนะคะก็เป็นเหมือนแบบครอบครัวเป็นเพื่อนกันนะคะทุกครั้งที่แบบเนิร์ดไปบาหลีเนี่ยก็ต้องไปเจอยันเดย์เพราะว่าแบบเราก็คิดถึงเขานะคะแล้วก็เขาก็เป็นเหมือนแบบครอบครัวเราคนหนึ่งส่วนมากนะคะเนิร์ดจะใช้บริการของยันเดย์กับทริปที่เนิร์ดรู้สึกว่าค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็เราไม่อยากทำเองล่าสุดนะคะเนิร์ดไปนูซาเปนิดาจริงๆเนิร์ดเคยไปรอบนึงแล้วนะคะกับผองเพื่อนตอนนั้นไปแบบยังลำบากอยู่เลยเนิร์ดใช้บริการยันเดย์คือยันเดย์จะมีการจองตั๋วเรือให้ทุกอย่างครบเสร็จสรรพพอเราไปถึงนูซาเปนิดาเนี่ยจะมีทีมงานอีกคนนึงมารับแล้วก็พาเราขับรถไปทัวร์รอบแบบจุดต่างๆที่น่าสนใจของเกาะThank you.
city for a while due to the rain. Oh, I see. So as soon as it stops raining, you'll leave. I hope that the rain will never stop. What? If it continues, I'll be able to stay here forever. That wasn't meant to be a joke. You're still okay? Almost died. Can you imagine? You are at the level of the sea. I am the monkey now. You eat it? Yeah. Oh, I see. So as soon as it stops raining, you'll leave. I hope that the rain will never stop. What? You like it? I'll be able to stay here forever. My brother. Can you look at me? Smile. It wasn't meant to be a joke.ถ้าเพื่อนๆอยากไปนูซาเปนิดาหรืออยากไปกิลีหรืออยากไปอื่นๆที่ค่อนข้างยากเราไม่อยากทำเองนะคะการใช้ทัวร์ไกด์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าเขาจะดูแลเราทุกอย่างไม่อยากสัจเจตให้ทุกคนแบบขี่มอเตอร์ไซค์เองนะคะรู้สึกว่าทางเขาเป็นเนินเขาเป็นอะไรเยอะแล้วมันจะค่อนข้างอันตรายอย่างแฟนเนิร์ดอ่ะก็อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่เนิร์ดก็คือห้ามเลยอย่าขี่เพราะว่าเราเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันหวาดเสียวอ่ะเธอเนิร์ดเลยแนะนำว่าจุดที่ไปยากนะคะแนะนำว่าปรึกษาไกด์จ้างทัวร์ไกด์จะปลอดภัยดีที่สุดที่สำคัญคือไกด์ถ่ายรูปให้เราด้วยเธอรับรองมีคอนเทนต์แน่นอนกับอีกอย่างนึงนะคะคือ Grab คือถ้าเพื่อนๆพักอยู่ในโซนบาหลีที่เป็นทัวริสต์สปอตนะคะอย่างเช่นชังกูนะคะอุลูวาตูใกล้ๆโซนนี้นะคะคือมี Grab นะทุกคนมีทั้ง Grab Bike Grab Food เหมือนบ้านเราเลย Grab Car เอ๋ยคืออยากไปไหนอะเรียก Grab ได้เลยค่ะสะดวกมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้อยู่โซนทัวริสต์สปอตอะก็อาจจะต้องยังแบบขับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะซึ่งเนรู้สึกว่าส่วนตัวนะคะเนชอบอยู่ในโซนอาจจะมีบางวันที่แบบเฮ้ยออกไปอุลูวาตูบ้านอย่างทริปนี้ค่ะหลักๆคือเนิร์ดพักอยู่ในชังกูทั้งหมดแต่เนิร์ดก็จะมีแบบวันที่แบบเป็นเดย์ทัวร์นะคะไปนูซาไปนิดาแล้วก็เดย์ทัวร์นะคะไปอุลูวาตูบางทีเราแค่อยากไปชมความสวยงามแต่ไม่ได้อยากค้างคืนที่นั่นนะคะก็คือเป็นวิธีที่เนิร์ดทำเนาะเพราะว่าเนิร์ดไปหลายรอบแล้วก็ได้ไปหลายที่แล้วดังนั้นรอบหลังๆที่เนิร์ดกลับไปเนิร์ดก็จะเน้นพักผ่อนนะคะเน้นแบบกินๆนอนๆถ่ายคอนเทนต์นะคะอย่าลืมนะคะใช้ Google Map ถ้าอยากรู้ว่าสถานที่อะไรน่าสนใจว่าเพื่อนๆสามารถ search ใน Google Map นะคะแล้วก็สามารถ search ตามพวกแบบ hashtag ใน Instagram หรือว่า TikTok ก็ได้นะคือน่าจะมีคนติด hashtag เอาไว้เยอะพอบางทีอ่ะเนิร์ดหาแบบสิ่งอันน่าสนใจนะคะก็จาก Google Google Map นะคะแล้วก็ตาม hashtag ต่างๆที่แบบเนิร์ดลอง search ดูนะแล้วก็คำถามยอดฮิตนะคะที่หลายๆคนถามมาว่าบาหลีแบบอันตรายจริงไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอ่ะกลัวเพราะว่าเราอาจจะได้ดูได้ยินมานะคะว่าแบบบาหลีมันอันตรายมากอะไรอย่างงี้นะคะน่าจะ
ไม่ปลอดภัยแต่ในความคิดของเนิร์ดนะเรื่องการขโมยคือเนิร์ดรู้สึกว่าเกิดขึ้นทุกที่ค่ะไม่ใช่แค่บาหลีที่เดียวไปประเทศโลกที่1อเมริกาหรือว่าฝรั่งเศสอันนั้นก็คือโดนขโมยโดนปล้นกันแบบสุดๆอ่ะทุกคนการขโมยมีทุกที่ค่ะเราต้องมีสติในทุกที่ที่เราไปส่วนตัวเนิร์ดไปบาหลี 5-6 รอบเนิร์ดไม่เคยโดนขโมยไม่เคยเจออะไรที่แบบไม่ดีเลยนะคะเนิร์ดค่อนข้างแฮปปี้ที่จะไปแล้วก็อยากจะกลับไปอีกดังนั้นนะคะการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยเนิร์ดไม่เคยแบบไปปาร์ตี้หรืออะไรจนแบบเมาไม่มีสตินะทุกคนบางทีเราไปคลับเราไปเอนจอยเต้นๆดื่มนิดหน่อยนะคะกระเป๋าเนิร์ดนะคะจะเป็นแบบซิปลูดมิดชิดมั่นใจว่าแบบว่าเฮ้ยเราสะพายติดตัวตลอดไม่ได้เอาไปวางทิ้งไว้ไหนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วนะทุกคนดังนั้นนะคะเนิร์ดเลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมีสติในเรื่องนี้แล้วก็อย่าเพิ่งกลัวกันไปก่อนนะคะเพราะว่าบาหลีเป็นสถานที่ที่สวยงามมากจริงๆสักครั้งในชีวิตควรได้ไปชมทีนี้นะคะเราก็จะมาถึงพาร์ทรีวิววิลล่าที่เราไปพักนะคะ3ที่ปกติแล้วนะคะการหาที่พักเนี่ยที่เรารู้ๆกันนะคะก็คือไม่ยากค่ะก็คือมี booking.com มี agoda นะคะกับ airbnb ครั้งนี้นะคะเนื้ออยากได้ความ private เพราะว่าเราไปแบบพักผ่อนนะคะไปกับแฟน2คนสถานที่ที่มันมีลูกเล่น homey นะคะเนื้อก็จะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่โรงแรมเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเซอร์วิสโรงแรมวิลล่าแรกนะคะชื่อว่าเซโลวิลล่าอยู่ในใจกลางของชางกูเลยค่ะสามารถเรียกแก๊บได้อะไรไปสะดวกมีร้านอาหารมากมายนะคะ overall เนิร์ดชอบทุกอย่างแต่ตอนที่เนิร์ดไปเนี่ยรอบๆข้างเขาจะมีการสร้างวิลล่าใหม่ๆโซนชางกูคือวิลล่าเกิดใหม่เยอะมากทุกคนมันก็จะมีเสียงก่อสร้างในช่วงกลางวันแต่ว่าโฮสต์ที่ดูแลเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรอบๆข้างอ่ะก็น่าจะเสร็จเดือนประมาณธันวาคมเนิร์ดรู้สึกว่าถ้าเกิดรอบๆข้างเขาสร้างเสร็จไม่มีเสียงก่อสร้างแล้วนะคะมันจะทำให้บรรยากาศดีขึ้นเยอะมากเลยอ่ะแต่ในเรื่องของความ private นะเนิร์ดรู้สึกว่าวิลล่าเนี้ยเรียกว่ากำแพงวิลล่าไม่ได้สูงมากหรือว่าไม่ได้มีต้นไม้มาบังอะไรเนิร์ดรู้สึกว่าความ private ยังไม่ได้ private ขนาดนั้นนะคะแต่ทุกอย่างในวิลล่าคือโอเคหมดโฮสต์ดูแลดีมากแค่เรื่องเสียงก่อสร้างนิดนึงเท่านั้นเองนะคะทุกอย่างสวยหมดเลยค่ะวิลล่าต่อมานะคะวิลล่าที่2เนิร์ดชอบวิลล่านี้มากๆนะคะวิลล่านี้นะคะชื่อว่าเบลล่าวิลล่าคือ private แบบให้10เพราะว่าต่อให้วิลล่าเนี้ยจะอยู่ติดกับวิลล่าอื่นนะคะแต่เขามีการสร้างกำแพงแล้วก็ดีไซน์แล้วก็มีต้นไม้คือแบบคุมรอบๆนะคะรู้สึกว่าแบบไม่มีใครเห็นเราแน่นอนว่าเวลาเราแก้ผ้าหรือไม่แก้ผ้าวิลล่านี้ให้ความแบบ private แบบ 100% จริงๆแล้วแบบเนิร์ดชอบมากว่ายน้ำแก้ผ้าอะไรก็ทำมาแล้วเพราะว่าเหตุผลที่เราเช่า private villaเนี่ยเพราะเราอยากแก้ผ้าว่ายน้ำค่ะทุกคนเป็นแบบ the best feeling จริงๆคือมี3ห้องนอนนะแต่ว่าด้วยความที่อยู่กัน2คนก็ไม่ค่อยได้ใช้ห้องข้างบนแต่ถ้าเพื่อนๆมากับครอบครัวนะคะโหแฮปปี้มากดีมากแสงเข้าวิลล่าดูสว่างอย่างเดียวที่เนยไม่ชอบเกี่ยวกับวิลล่านี้คือแบบฝักบัวมันกระจายน้ำแปลกๆทุกคนมันกระจายไปทุกที่เลยคือมันอาบได้มั้ยมันก็อาบได้กับฝักบัวเล็กแต่ก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็น rain shower นะมันจะสะใจกว่านี้นะคะอย่างเดียวที่ติดในวิลล่านี้นะคะนอกนั้นคือโอเคหมดเตียงนอนห้องห้องครัวอุปกรณ์ครัว
ยนะคะคือแบบดีเลยนะคะเนิร์ดแบบชอบวิลล่านี้มากๆนะคะสระน้ำโอเคแสงข้าวสวยนะคะต่อมานะคะวิลล่าสุดท้ายที่เนิร์ดไปนะคะชื่อว่าวิลล่าคาซาเวียโมอันนี้นะคะเป็นแชร์วิลล่าห้องที่เนิร์ดได้เนิร์ดค่อนข้างชอบนะมันอยู่ตรงโซนใกล้กับประตูทางเข้ามองออกไปเนี่ยมันเป็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็เป็นวิวแบบตัวบ้านนะคะเรารู้สึกว่าชอบมากกว่าแชร์ห้องครัวห้องนั่งเล่นส่วนตัวเนิร์ดค่อนข้างโอเคกับห้องที่ได้นะคะวิลล่านี้ก็สวยสระว่ายน้ำก็สวยวิลล่านี้โอเคนะแล้วก็อยู่ในแอเรียชังกูเหมือนกันนะคะไปไหนมาไหนสะดวกค่อนข้างใกล้ชายหาดด้วยนะคะแอเรียที่เนิร์ดเลือกกับทุกคนเป็นแอเรียที่ดีหมดเลยค่ะใครที่สนใจอยากจะบุ๊ก3วิลล่าที่เนิร์ดรีวิวในวันนี้นะคะบุ๊กได้เลยเพราะว่าอยู่ในแอเรียดีมากอย่าลืมไปติดตาม Instagram ของเนิร์ดด้วยนะคะเพราะเนิร์ดอัปเดตแบบเดลี่เลยไม่ว่าจะเป็นเมคอัพที่ชอบหรือว่าลิปที่ชอบคือเนิร์ดรู้สึกว่าเนิร์ดอัปเดตใน IG มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปติดตาม IG Nursery Us กันนะคะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังสนใจไปบาหลีเนาะใครที่มีคำถามอย่างอื่นนะคะอยากถามอะไรสามารถลิฟคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านแล้วก็จะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆทุกคนเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะเนิร์ดก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย